ให้เขาอธิษฐานกับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมให้เต็มๆกันทีนึงนะท่านผู้ชมนะตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับกับตะทองวิลายแล้วก็ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์สามนครกับวัดอาจารย์แป๊ะนะครับวัดสว่างอารมณ์ที่อยู่สมุทรอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะเดี๋ยวพาผู้ชมไปส่องงวดนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องเสี่ยงเอาแล้วกันนะครับงวดที่แล้วเข้าเต็มๆกันทีนะเข้ามาเอาของมาแก้บนกันเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วที่72นะเห็นจะเห็นเต็มๆเลยงวดนี้เห็นแล้วล่ะผมไม่บอกนะผมไม่บอกต้องดูเอาเองนะเด็กน้อยดูที่มีเลขอะไรบ้างอ่านให้ฟังดิเห็นเลขอะไรบ้างเลขไหนตรงไหนที่เทียนไหนดูในเทียนไหนให้หนูเลขอะไรเด็กมองเห็นไหมมองคล้ายๆเลขอะไรจะเอาแว่นไหมเอาแว่นพิเศษไหมเห็นปะไม่เห็นเหรอเห็นมีเลขอะไรบ้างอ่ะฮะหนูกรอบกรอบอ่ะกรอบกรอบนี่เนี่ยเทียนที่มันยดเนี่ยเห็นปะเห็นเป็นเล็กๆเห็นไหมมองนานๆมองลึกๆเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเห็นยังเห็นเห็นไหมครับยังใช้เวลาสองวันไหมพอดีอีกสองวันพอดียังไม่เห็นเหรอเห็นบ้าเห็นไปเล็กไรเด็กน้อยกำลังมองอยู่นะเห็นไหมครับไปเรียนหนังสือยังคะเนี่ยเรียนแล้วดูหนังสือแล้วเนาะอินเตอร์สีขาวไม่มีโจ๊กแล้วเด็กน้อยหมดละหมดเด็กบอกก็ดูไม่เป็นนะใช่มองแค่ปากไม่ได้ต้องใช้ไอจีกันด้วยเด็กกันด้วยนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะนี่คือเลขอ่างน้ำมนต์ที่จันทองนิ้วลายกับนะกับหลวงปู่สดนะครับที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมมองเลยอยู่ในมือถือเนี่ยอยู่ในกล้องนี่เห็นชัดมากเลยนะถ้ามองตาเปล่ายังไม่ชัดเท่ากว่านี้นะอยู่ในนี้เห็นชัดมากเลยท่านผู้ชมผู้ชมตีเอาเลยฮะตีเอาเลยแล้วมองเอาเลยแล้วกันนะครับชอบเลขไหนเด็กน้อยหยิบไป3ลูกแล้วลูกกลมๆอ่ะแล้วหยิบไป3ลูกแล้วเด็กน้อยก็อาศัยเด็กหยิบเลขแล้วถึงจะแน่นอนฮะเลขอะไรแล้วส่งดิ9 9เอาเลข9เอาจับมายิ้มไหมถ้าคนมองจะหาให้หยิบให้เลขอะไรลูกอ่านสียังไม่ออกหรอกเลขเก้าแล้วก็เลขสองเลขสองอย่าเพิ่งมองห้ามมองเดี๋ยวก็หาว่ารู้กันเขาไม่รู้จักเลขนะรู้ไหมเนี่ยเด็กน้อยไม่รู้เลขอะไรลูกเลขหนึ่งเลขอะไรเร็วหันไปดูดิเอาให้ตาดูมาแล้วทำไลฟ์สดหนึ่งหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งนี่เห็นไหมเก้าสองหนึ่งให้กันนะขอตาดูลายดี
ขอทองบนคอท่านพอแล้วยิงหน่อยเขาหาว่าเราโกงพวกการขอให้ยายกับตาเมื่อกี้พอแล้วเอาล้านหนึ่งพอแล้วลูกแม่แมวเยอะกดหนี้พอนะลูกเนาะเราอยู่กันให้ดูตานะเสียดูตาเลยนะตาจะเล่นกับเขาว่าอยู่กับตานะอยากตาสำเร็จตานะพวกการขอโชคขอลาภเด้อการปัญหายากเงินปัญหายากตาขอโชคขอลาภเด้อตาเพ้อเลยตาพร้อมไม่ในของเพ้อเลยนั่นแหละขอคนเอาห้ามไม่ช่วยคนเอาคนเราคนเขามาขอโชคขอลาภกันนะครับเมื่อกี้ให้เด็กหยิบเลขขึ้นมาคือ921อันนี้ผู้ใหญ่บ้างนะฮะคนเขาชื่นชมนะชื่นชมเรื่องของกระทงรุ่นลายเนี่ยเขาให้หวยแม่นนะให้ทุกงวดเลยยอดสมารมเนี่ยคู่กันทุกคนเลยนะที่มาเนี่ยเขาน้ำมาแก้บนกันเป็นพันโอ้ไหลเป็นไหลร้อยแพ็คเลยเป็นพันแพ็คเลยก็ว่าได้หรืออะไรแล้วแต่ที่เขาบนไว้นะจะเป็นไอ้ไข่ก็เหมือนกันเขาเอาไก่มาถวายนะพวกเนี้ยผู้ชมเขามาไม่ขาดสายเลยนั่นเนี่ยกำลังเดินทางมาอย่างชุดใหญ่เลยนะวันนี้ทั้งคืนทั้งวันครับวันนี้ทั้งคืนทั้งวันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลงท้ายเราก็จะจับเลขกันนี่แหละนะเดี๋ยวเราก็จะจับเลขลองดูมั่งนะที่เขาขอนี่เสร็จแล้วเขาก็จะไปขอหมู่ข้อเงินพ่อทองนะพ่อเงินพ่อทองเดี๋ยวผู้ชมเราไปอธิษฐานหลวงพ่อเงินพ่อทองที่นี่พระเยอะจริงนะครับพระหลวงปู่ต่างๆนี่เยอะนะครับนะอันนี้เป็นบรมสารีริกธาตุนะที่อยู่ในนี้นะเขาเก็บไว้เนี่ยเป็นของเก่าแก่นับเป็นพันปีนะไม่ได้ของหาง่ายนะท่านผู้ชมพระสังฆจายทรงยืนนะทุกจบจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเนี่ยไหว้พระไปด้วยกราบไปด้วยนะอันนี้เป็นหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดกับหลวงพ่อแปะนะเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดที่อยู่ที่นี่นะครับนี่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยหลวงปู่พัดกำลังดังที่นี่เขามีอะไรบ้างท่านผู้ชมเขามีการสะเดาะเคราะห์ด้วยนะเนี่ยเขามีสะเดาะเคราะห์นอนโลงแต่ช่วงนี้เขาไม่ได้ค่อยทำหรอกนะช่วงนี้จะไม่ค่อยทำเพราะมันท่านผู้ชมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีการเสด็จเคาะต่อดวงชะตาแต่เขาไม่ค่อยที่ทำในช่วงนี้เพราะเขาลดความสัมผัสนะครับนี่นะใครๆไม่รู้ว่าดวงไม่ดีอยากเสด็จเคาะหรือจิตการงานไม่ดีนะมานอนลงที่นี่ได้มานอนลงมาขอพรแล้วก็นอนลงขอเสียงโชคชะตาเสด็จเคาะให้ตายแล้วเกิดใหม่นะตามประเพณีไทยที่เขาเชื่อกันนะครับท่านผู้ชมก็จะมาได้ที่วัดสว่างอารมณ์นะไม่ใช่แค่พวกเรามาอย่างเดียวนะศิลปินดารานี่เขามากันล้นหลามอ่ะพูดง่ายๆอ่ะท่านผู้ชมศิลปินดาราเขามากันเยอะนะฮะจะเป็นหลายท่านหลายคนท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าวัดสว่างอารมณ์เนี่ยท่านดังอาจารย์แป๊ะนะครับท่านดังมากๆนะอันนี้เป็นเสียงพ่อแก่ต่างๆนะฮะลมบกูบรมบกูต่างๆมีทั้ง108เลย108เสียงเลยนะนี่เรื่องจริงครบเป็นเซียนแปะนะฮะแปะลงสีนะครับที่เป็นเซียนอยู่ที่หลายคนหลายท่านคนจีนจะนับถือมากแล้วก็มีเกจิอาจารย์นี่ฮะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองนะครับนี่แหละฮะที่เขาขอพรแล้วก็ข
ขอหวยรวยเบอร์เสร็จแล้วก็มาขอหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองเนี่ยนะให้อธิษฐานให้ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเงินด้านงานด้านการต่างๆนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะจุดไคลแม็กซ์และจุดสำคัญที่เขาขอพรกันนะครับท่านผู้ชมถ่ายให้หลวงพ่อเขาด้วยจะได้ชมกันพร้อมกันเลยนะครับรู้สึกลูกขาครบคันนี่คือท่านเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมที่นี่จะมีพระเยอะถ้าใครไม่เคยมาให้มานะมาไหว้พระมากราบพระมาขอพรพระต่างๆที่อยู่ที่นี่เยอะมาสะเดาะเคาะมาต่อดวงชะตานะครับมาถ่ายชีวิตโคกระบือก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีครบที่นี่เลยท่านผู้ชมมาไม่ถูกก็ปากหมุดมาหรือโทรมาถามก่อนได้นะครับมาที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีนะครับถามใครรู้จักอันนี้คือเสื้อผ้าของตาทองที่ก็ให้หวยถูกแล้วก็เขาก็คนละท่านมาถวายนี่ฮะเกจิอาจารย์นะบรมครูสมัยนะคือมีหลวงพ่อสีลิงดำนะหยานกอเพชรนะจะเด็กตัวน้อยตัวเล็กเข้ามาทำบุญหมดแล้วครับที่เป็นกระทองแล้วก็ขอโชคขอลาภขอกับกระทองนี้หลานนี่นะครับวันนี้คนเขาก็หลั่งไหลมาขนาดตอนเย็นนะหรือตอนบ่ายหรือตอนเช้าอ่ะแน่นทุกสายนะครับแน่นทุกสายเรียกว่าเช้าสายบ่ายเย็นก็ว่าได้ดีแล้วเห็นเลขอะไรสิเด็กเขาบอกไม่เห็นนี่พุทธเจ้าน้อยครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านก็ขอพุทธเจ้าน้อยขอโชคชะตาขอบุญบารมีนะให้เขาดูก่อนนะท่านผู้ชมให้เขาดูเลขกันก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะให้เขาดูกันสักคู่หนึ่งก่อนนะครับนี่เขากำลังส่องเลขกันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเอาจริงเอาจังฮะงานนี้ไม่ต้องห่วงครับผู้ชมกดไลค์กดแชร์บอกบุญต่อได้เลยนะครับงวดนี้ได้โดนกันมั่งเลยครับ
ขาต้องให้เสียงโชคที่มันฝังลมเล่นดังอะไรนะ